ในขณะเดียวกันวันนี้ดิฉันจะประมวลภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติก็เป็นคนเชียงรายเหมือนกันก็ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดวัดให้คนเอารถอะไรเข้าไปจอดคุณผู้ชมแล้ววันนี้เมื่อเพื่อนร่วมจังหวัดได้รับความเดือดร้อนเห็นบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาเลยค่ะกับกลุ่มของเพื่อนๆแล้วก็ลูกน้องมาทำอะไรรู้ไหมเอาเงินมาแจกคุณผู้ชมเอาเงินแจกเงินสดๆเลยเอาเงินสดมามอบให้กับชาวบ้านทุนส่วนตัวรู้สึกจะ 500,000 มั้งเลขแบงค์พันมาเลยค่ะเอามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านช่วยน้ำท่วมชลบอเขามีกี่คนอ่ะ30คนครับชลบอมี30คนครับโอ้งั้นเดี๋ยวเอาเงินไปฝากเอาเด้อ30คนชลบอเอาพอร้องรวมกันเป็น30คน30คนก็เอาไปเหี่ยวคนละพันเนาะเอ้าคือพันเลย30คนก็คือ30,000นั่น30,000เอาไปให้ชลบหมู่ของเขาเนี่ยเนาะโอเคเนาะอ้าวไปแจกกันเด้ออ้าวดีละโอเคเนาะแล้วเนาะขอบคุณครับเอาแจ้งร้อนหน่อยแจ้งร้อนหน่อยคุณผู้ชมคะดิฉันขอแก้ไขตัวเลข 500,000 นี่เป็นวันที่13กันยาที่ผ่านมา2วันที่แล้วส่วนวันนี้เห็นบอกว่ามีอีก 200,000 โอ้โหไปมอบให้สมาคมกู้ภัยสิริกรเชียงรายค่ะแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยใส่ถุงก๊อบแก๊บเนี่ยนะคะไปแจกให้กับชาวบ้านนี่เจอเด็กเจออะไรไปแจกหมดเลยไปเข้าแถวเจ้าไปเข้าแถวไปเอาไปเล่นเลยลูกค่ะเดี๋ยวไปเลยแม่ลูกไปจอดมาจะแม่ลูกคนละ 1,000 บาทนะครับไม่ใช่คนละ100นะครับคนละ 1,000 นะครับโอ้คนละ 1,000 ครับเอาได้แล้วออกไปเลยนะครับอาจารย์แจกเงินให้เด็กๆนะครับคนละ 1,000 บาทนี่อาจารย์เฉลิมชัยยังพูดติดตลกอีกคนมันรวยอะก็แจกเงินไปก่อนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมอาจารย์แกพูดติดตลกเฉยๆคือถ้าสมมุติว่าตอนนี้บ้านมันไม่เหลืออะไรเลยจริงๆยังมีเงิน 1,000 นึงอะเอาไปทำอะไรได้หลังจากนี้แล้วเห็นบอกวันนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเอาพวกข้าวสารผ้าห่มที่นอนหมอน300ชุดเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยและคณะลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยในนามชมรมจิตอาสาเพื่อสังคมมอบเงินสมทบทุนร่วมกับอาจารย์เฉลิมชัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายอีกล้านหนึ่งโอ้โหเพื่อที่จะช่วยเหลือกันไปก่อนในครั้งนี้เขาบอกว่าตอนนี้ช่วยอะไรได้ช่วยเต็มที่ไม่มีกั๊กถ้าคนอย่างอาจารย์เฉลิมชัยจะลงไปช่วยแล้วที่หลับที่นอนเปียกน้ำหมดใช่ไหมเอาไปใหม่เลย300ชุดไม่โกงไม่กวาดแพงนักใช่ไหมขนไปขึ้นฮาเล่เนี่ยไปฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้จันเฉลิมชัยพูดอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องที่พูดกันในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้รูปปั้นเอ็งเจิลแม่สายค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นผลงานศิลปะของศิลปินท่านหนึ่งแล้วจะไปร่วมงานเป็นพวกเทศกาลศิลปินแบบอาร์ตเฟสติวัลนะคะหลังจากนั้นก็มีการนำมาตั้งเอาไว้ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาและทีนี้โลกออนไลน์ก็ไปตีบอกเนี่ยเป็นอาถรรพ์เป็นอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาติอัดคลิปพูดถึงเอ็งเจิลแม่สายบอกมันบ้ากันไปแล้วทำไมถึงไปโทษประติมากรรมเป็นรูปปั้นเป็นอะไรขนาดนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานสมาคมขัวศิลปะของเชียงรายย้ายเอ็งเจิลกลับเลยค่ะไปตั้งเอาไว้ที่หอศิลป์เหมือนเดิมสวัสดีครับประเด็นครับประเด็นอีกแล้วโอ้โหห่วงจุ้ยอะไรห่วงจงห่วงจุ้ยน้ำท่วมโทษรูปปั้นมันจะบ้ากันแล้วไอ้หัวประเทศนี้ทำไมมึงบ้ากันขนาดนี้ไอ้มึงไปโทษอะไรกับปฏิมากรรมมึงไปโทษอะไรฮะมึงหวาดกลัวอะไรกันนะกระดาบ้าไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเลยศิลปะมันไปทำลายอะไรมึงอะไรเอาเอากลับมาที่หอศิลป์พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงรายพี่น้องศิลปินเอากลับมาอย่าไปตั้งตรงนั้นลองมาตั้งที่พิพิธภัณฑ์ดูดิว่าพิพิธภัณฑ์กูจะเจ๊งไหมเอามาป้าบอกก็แตกเชื่อไอ้ทรงเดชป้าเขาไปถึงไหนแล้ว
เอาขึ้นมาโลกเขาไปถึงไหนแล้วอุ้ยไปโทษศิลปะไปธรรมชาติก็ไปโทษศิลปะเมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์ไกรวุฒิดอนจักรแล้วนะคะศิลปินของสมาคมขัวศิลปะเชียงรายซึ่งก็เป็นการทำผลงานงานแสดงศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบียนาเล่เมื่อตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็รูปปั้นที่มีคนไปเรียกบอกเนี่ยเป็นสาวม้งซึ่งท่านก็บอกไม่ใช่เป็นการผสมผสานกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ10ชาติพันธุ์แล้วก็ไปตั้งเป็นสัญลักษณ์ของหน้าด่านพรมแดนมันก็เป็นเรื่องการร่วมใจกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีเพราะฉะนั้นใครที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรไปผิดๆเพี้ยนๆก็จบดราม่าเพียงเท่านี้ย้ายกลับที่เดิมครับคุณผู้ชมฮะผมพาขึ้นไปดูอีกหน่อยก็แล้วกันเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดอ๋อนี่ไปลือว่าเป็นอาถรรพ์เหมือนกันอันนี้ก็ไปลืออีกว่าเป็นอาถรรพ์แม่ประเทศไทย2024แล้วก็ยังไปลืออีกบอกนี่ไงเพราะอาถรรพ์อันนี้แหละภาพพระพุทธรูปก่อนเลยฮะเขาบอกว่าพระพุทธรูปเป็นพระนอนนี่เขาบอกเพิ่งจะเบิกเนตรมาได้ไม่กี่วันปรากฏว่าบาไอหัวเนี่ยพระเศียรของท่านเนี่ยหักสะบั้นลงมาคาดการว่าปูนซีเมนจะรับน้ำหนักไม่ไหวแต่พอเป็นแบบนี้บอกนี่ไงใช่เลยเพิ่งจะเบิกเนตรมาแล้วพระเศียรของพระนอนเนี่ยถึงขั้นหักสะบั้นแบบนี้เลยทำให้ภาคเหนือโอ้โหน้ำเนิมท่วมระเนระนาดไปหมดแบบนี้เลยนี่ไงเขาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพระเศียรของพระสักยมุนีศรีเวียงพิงหรือพระพุทธสายยากปางเสวยสุขเพิ่งก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี63เสร็จเนี่ยตอนกลางปี67เพื่อไม่นานมานี้เองฮะแล้วเมื่อช่วงสายของวันที่12กันยาที่ผ่านมาเป็นพิธีใหญ่มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีจำนวนมากตอนตีห้าครึ่งของวันที่13เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเพิ่งจะเบิกเนตรไปภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเบิกเนตร12 13พระเศียรหักลงมาแบบนี้เลยแล้วบอกนี่ไงอาถรรพ์แน่ๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกเหตุการณ์มันคือภัยธรรมชาติมันคือโครงสร้างอย่าไปโยงดอยสะเก็ดก่อนหน้าก็มีเรื่องของพายุดินถล่มกันเพราะฉะนั้นตอนนี้โยงอะไรกันไปใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.